ดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มากับรายการสอนมาคุยเดอะซีรีส์นะครับผมเนื่องจากเมื่อวานปุ่นไม่ได้เปิดเพลงหลักไปแต่ว่าเป็นเพลงที่พอดีว่ามันไม่ได้เป่านานนะแล้วก็ไม่รู้จะเป่าอะไรก็เลยจับมันโยนเข้านะครับผมจริงๆก็ไม่รู้จะใส่เพลงอะไรเลยก็เลยใส่ไลฟ์เซสชั่นไปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ดูแล้วชอบก็เอาเป็นว่าอยากได้เพลงไหนอีกถ้าคุณมี before เดี๋ยวผมใส่ before ให้แล้วกันนะก็จะทำเป็นเต็มเหมือนเดิมนะครับผมก็ไหนๆก็ไหนๆละเพลงนี้มันก็ไม่ได้มีคนเป่าเยอะมากขนาดนั้นวันนี้ปุ้นก็เลยมาแจกโน้ตนั่นเองครับผมตามที่ปุ้นได้เคยลั่นมาจากไว้ทำไมมันดูเก่าจังวะนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็วันนี้ก็เลยมาแจกโน้ตกันนั่นเองนะฮะกับเพลง Somewhere in My Broken Heart นะครับผมก็หนึ่งข้อความที่จริงๆเมื่อวานไม่ได้ใส่ไว้ให้นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นทำอะไรใหม่นะครับผมเพิ่งเริ่มต้นนะฮะสู้ต่อไปครับผมเดี๋ยวสักวันคุณก็จะชินจะสามารถทำอะไรดีเองนะฮะนะคือจริงๆคุณก็ไม่ได้อยากเป็นไลฟ์โพสต์หรอกนะแต่ว่าตอนนี้อารมณ์คือมันก็เกิดจะเป็นแล้วนะนะจริงนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาแจกโน้ตนะฮะแต่ว่าไปทำไมวันนี้แม่ดูเงียบแม่คงตื่นนอนเอามาดิมันไม่ตามไม่ตามก็เอาเป็นว่าท่านแม่ตื่นเพิ่งตื่นนอนนะฮะก็อย่างที่รู้กันนะทุกคนวันนี้กูจะพูดยังไงอ่ะเอาเป็นว่าโน้ตขึ้นมาครับเอาแบบแบกอีกละเดี๋ยวก่อนมึงแป๊กสามรอบอะไรปั่นกันจะสำเร็จโอเคไม่ดังช่างมันเถอะนะก็โดนขึ้นมาแล้วนะครับผมอินโทรมาแม่เพิ่งดังเว้ยนะครับผมก็เอาเป็นว่าไปฟังกันได้เลยครับโอเคนี่ครับผมมาเริ่มท่อนแรกกันเลยนะฮะนะครับรอบนี้ปุ้นใช้คุยคีย์นะจริงเพลงมันเป็นคุยคีย์ดีนะแล้วก็คีย์อะไรนะคะเพลงอ่ะมันต้นฉบับไปคีย์ B ครับ B อะไร B จริงๆเนี่ยคีย์ B เลย B boy B B boy B boy เอาแล้วใครมีคุยคีย์ B นะฮะลองหยิบมาเป่าดูมันใช้ฟิลมากเลยนะมันจะฟิลมากกว่าด้วยนะครับผมแล้วก็เพลงเนี้ยโน้ตมันซ้ำค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นฝึกกันไม่ต้องกี่รอบมากนะแบบเดี๋ยวก็เป็นนะครับผมจบท่อนหนึ่งนะครับผมต่อไปท่อนสองกันแล้วเกดครับผมว่าเมื่อกี้ปุ้นไม่แบ่งท่อนให้นะเพราะว่ามันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมโอเคคืนท่อนฮุกกันได้เลยจบท่อนฮุกนะครับผมเสร็จปุนจะขอหยุดนั้นตรงนั้นเลยนะเพราะว่าที่เหลือก็คือโน้ตซาวแล้วนะครับผมเสร็จเราไปอ่านในโน้ตเอาเองแล้วกันพอปุนเขียนให้ละปุนอย่างที่ปุนเคยบอกไปนะครับผมว่าปุนจะเขียนไว้ใต้เดสคริปชันนะถ้าครั้งที่แล้วนะครับผมที่มีถ้ามีคนอ่านนะถ้าอ่านกันนะจะเห็นว่าปุนลองลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับผมก็เซฟไปใช้ได้เลยนะครับผมมันเป็นไฟล์เวิร์ดไม่ใช่ไฟล์ Word ด้วยมันเป็นไฟล์เอกสารของ Google อ่ะก็ใครอยากใช้ก็เซฟโน้ตไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องให้เครดิตก็ได้ใช้ได้เลยนะถือว่าช่วยๆกันนะโอเคครับThank you.
อ่ะเสร็จแล้วก็ขึ้นหลังฮุกนะครับผมอีกท่อนหนึ่งนะจะเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วโน้ตก็จะลูปอีกรอบหนึ่งนะครับผมลูปแปลว่าอะไรครับทุกคนลูปแปลว่าอะไรลูปแปลว่าอะไรสามวนสามวนถูกต้องก่อนนะแป๊บหนึ่งนะอะไรเอาเมื่อกี้อยู่ดีคลิปต้นตัดนะฮะขออภัยจริงๆพอดีน่าจะเกิดปัญหานะครับผมไม่ใช่เกิดปัญหาหรอกแต่ว่าเกือบจามปุ่นเกือบจามนะฮะปัญหาเพราะว่ามันมีอยู่ท่อนหนึ่งรู้สึกว่ามันจะทำสุขไปไปแกะเองอย่าใจร้ายเอ้ยอันนี้มันง่ายมากเลยเพราะว่าจริงๆพร้อมเป็นหลังฮุกใช่ไหมครับคือทุกคนอ่ะต้องไปนำห้องเอาเองจริงๆรอบเนี้ยบุญไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้นะฮะคือถ้าไม่งั้นบุญต้องเปิดเพลงแล้วเลิกเสร็จมาคลิปนี้แน่ๆนะฮะเพลงนี้รู้สึกว่ามันจะตรงนี้มันจะคล้ายๆกับเป็นคอรัสนะนะคะคุณแม่จำได้ว่าแกะมาให้ด้วยค่ะขอโน้ตขอโน้ตขอโน้ตมันจะขึ้นหลังเนี่ยมันจะเป็นขึ้นนี้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยฟังแล้วเอาไปใช่ท่านเดียวกันเหรอไม่ก็ท่อนนี้ไงหลังเข้าโซโล่ใช่ป่ะหลังเข้าโซโล่มันจะเป็นนี้ไงใช่ป่ะนะครับผมเสร็จแล้วท่อนสุดท้ายมันก็จะมีท่อนท้ายสุดของเพลงเลยมันก็จะมีการซ้ำท่อนสุดท้ายของเพลงนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปอ่านโน้ตดูนะแล้วก็ลองเล่นตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็อาจจะงงๆหน่อยนะฮะเนื่องจากจริงๆแล้วคนสอนก็ยังไม่ตื่นดีเหมือนกันนะครับผมโอเคสอนหลับเพราะหลับในเกมใช่หลับในครับเลยนะฮะก็เอาเป็นว่าก่อนจะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับผมไว้ให้เลยบนลูกคือช้าๆลงใหม่ก็โอเคก็จะไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งกันนะชื่อสำหรับลูกกระดิ่งอย่าลืมปรับเป็นอะไรปรับเป็นอะไรปรับเป็นอะไรปรับเป็นการแจ้งเตือนทั้งหมดนั่นแหละครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราเลยนะครับผมวันนี้ปุ่นลาไปก่อนสวัสดีครับ